แตงใส่ไข่เค็มค่ะเขาคิดออกได้ไงไม่รู้ว่าใส่ไข่เค็มด้วยค่ะเข้ากันมันไม่เค็มโดอร่อยมากหนูไปเก็บพริกแล้วเขาก็ให้พริกมาค่ะก็เลยเอามาผัดแตงกวาให้แม่ค่ะแม่เป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดมากแล้วก็ชอบกินเค็มนิดๆค่ะหนูก็เลยใส่พริกให้แม่นิดหน่อยดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอไม่รู้ว่าแม่จะมีชีวิตอีกนานแค่ไหนเด็กหญิงอายุ10ขวบจึงทำทุกอย่างเพื่อยื้อชีวิตของแม่และนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่761ถึงเวลาตื่นนอนแล้วจ้ะแล้วก็มีลูกชายชื่อว่ามีตอนกลางคืนเวลาหนาวๆแม่ก็จะตัวสั่นทั้งตัวเลยค่ะแล้วแม่ก็จะหนาวมากหนูก็เลยต้องกอดแม่เอาไว้ให้แม่ไม่หนาเท่าไหร่ค่ะนี่คือบ้านของต้นหอมกับแม่เป็นยุ้งข้าวเก่าของญาติให้มาตอกแคร่ไว้นอนกันสองคนตรงนู้นก็นอนไม่ได้แล้วค่ะเพราะหลังคามันรั่วหมดแล้วก็เลยต้องมานอนตรงนี้แทนพ่อแยกทางกับแม่ตอนที่ต้นหอมอายุ8ขวบแม่ป่วยด้วยโรคไตและโรคปอดขั้นรุนแรงแม่กลัวว่าลูกจะติดเชื้อไปด้วยถ้วยชามของแม่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นถ้วยชามของหนูค่ะแก้วอันนี้แก้วของแม่ค่ะจะเป็นแก้วสีแดงแก้วของหนูก็แก้วสีเขียวค่ะทำไมเดี๋ยวนี้แม่ไม่กอดหนูเลยบอกแม่เป็นโรคอยู่ลูกยังไม่หายหลังเลิกเรียนของทุกวันต้นหอมต้องกรอกน้ำดื่มจากโรงเรียนกลับมาให้แม่ที่บ้านน้ำดื่มหมอบอกว่าไม่ให้แม่กินน้ำบาดาลแล้วก็ไปเอาน้ำจากโรงเรียนมาให้ค่ะเอามาทีละ2ขวดค่ะเวลาแม่ปวดกระดูกตอนกลางคืนก็จะนวดให้ค่ะในสวนพริกมีเด็กป.5เพียงคนเดียวมาทำงานรับจ้างร่วมกับผู้ใหญ่เขาทำงานรวดเร็วมากไม่ค่อยพักถึงแม้เขาจะเป็นเด็กเขาก็ทำไม่ต่างจากผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขาจะสู้เพื่อแม่ของเขาครับเพราะว่าแม่เขาก็ป่วยมือเด็ดพริกรุ่นเล็กอย่างต้นหอมมีเทคนิคมัดใจผู้ใหญ่ให้จ้างมาทำงานบ่อยๆต้องเก็บให้เร็วเข้าไว้ค่ะถึงจะได้เงินเยอะๆค่ะเขาก็เห็นว่าถ้าเก็บดีเขาก็จะมาจ้างบ่อยจะได้เงินได้เงินเยอะค่ะ1สัปดาห์มีรายได้เพียง120บาทแต่2แม่ลูกอยู่ได้ด้วยเงินจำนวนนี้2วันก็จะได้ประมาณ120ค่ะประหยัดค่ะแล้วก็คอยอดออมไว้มีเรื่องจำเป็นจริงๆก็ค่อยเอาเงินที่เราอดออมไว้ออกมาค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้มาเก็บอีกนะค่ะแบ่งผักสวนครัวไว้ทำกับข้าวและนำไปขายให้ร้านอาหารแถวบ้านด้วยก็เก็บผักบุ้งนาไปขายตามร้านส้มตำร้านอาหาร3กรัม20บาทค่ะมาขายผักบุ้งค่ะกรัมเท่าไหร่คะ3กรัม20ค่ะขอบคุณค่ะหลายครั้งที่ความเครียดทำให้แม่อ่อนแอและหมดกำลังใจแต่ก็ยิ้มสู้ขึ้นใหม่ได้ด้วยคำปลอบของลูกตอนนั้นแม่เขาเครียดมากนะคะแม่เขาบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วจะผูกคอตาย
หนูก็ร้องหันบอกว่าแม่ไม่รักหนูแล้วหรออยู่กับหนูไปนานๆครับก็ปลอมแม่ไปว่าแม่ไหนแม่บอกว่าแม่จะอยู่กับหนูไปนานๆไงเดี๋ยวแม่อยู่ไปนานๆแม่ค่ะตัวตายแล้วแม่ก็บอกแบบนี้ค่ะก็ได้แต่หวังว่าถ้าสักวันหนึ่งมันจะต้องมีวันของเรากับลูกต้องดีกว่านี้พยายามตั้งใจในทุกวิชาเพราะมีความฝันที่อยากทำให้สำเร็จพ่อเป็นหมอใจช่วยรักษาแม่ค่ะคงไม่อยากไปสำหรับตัวหนูค่ะเพราะหนูก็ตั้งใจเรียนน่าจะเป็นหมอได้อยู่ค่ะก็ภูมิใจในตัวเขาที่เขาพยายามถึงอาจจะไม่ไปโรงเรียนบ้างเป็นบางวันที่แม่เป็นหนักๆที่แม่ไปโรงพยาบาลเขาก็ไปเฝ้าอาจารย์ก็คอยไปตามมาค่ะจะทำเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนค่ะตอนที่หนูทำแม่การบ้านไม่ได้หนูก็ไปถามถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไปถามค่ะต้นหอมเป็นคนช่วยสอนการบ้านพวกหนูค่ะตอนไปเยี่ยมบ้านตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสิ่งที่ประทับใจมากก็คือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมานะในการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าเขามีแม่คนเดียวแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงป่วยเสร็จแล้วเขาก็ไปหาเก็บผักไปหารับจ้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เงินมาโรงเรียนก็เห็นว่าสภาพบ้านของเธอเหมือนกับไม่ใช่บ้านเลยนะคะตามที่เห็นดูฟ้ากั้นผนังอะไรก็ไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์การทำอาหารอย่างนี้ก็ยากมากเด็กคนนี้มีการเรียนที่ดีมากด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากมีทุนการศึกษาสำหรับเด็กคนนี้นะคะเพื่อต่อไปเนี่ยเมื่อสิ้นคุณแม่แล้วเขาจะได้มีการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่ดีต่อไปดวงใจวัยเยาว์เธอคือดวงดาวที่งามสดใสท่านแบบนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรค่ะก็แค่คอยไปรับจ้างหาเงินช่วยแม่ค่ะเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงหนูมาตอนเด็กๆค่ะพื้นที่ความสุขในยุ้งข้าวเล็กๆหลังนี้มีความรักของแม่เติมเต็มหัวใจของต้นหอมให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ถ้าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดหนูมาถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีหนูค่ะโครงการสานรักโดย AISเป็นกำลังใจให้ต้นหอมได้มอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสานรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีและมอบจักรยานคันนี้ให้ต้นหอมด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนแทบไม่กล้าฝันถึงอนาคตแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการสานรักและความพยายามอย่างยิ่งของตัวเองวันนี้เขาไปไกลถึงต่างประเทศค่ะครั้งแรกที่มาถึงที่สนามบินชางกีแอร์พอร์ตนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ก็จะมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากพี่ๆจากซินเทลเซฮายอันนี้ผมขอตั้งชื่อว่าผัดผักบุ้งไฟเขียวพัดนันทพงศ์นิกูลรำจากจังหวัดบุรีรัมย์ต้องดูแลยายที่ชราภาพและตาที่ป่วยอัลไซเมอร์พัดรับจ้างเขียวหญ้าคาขุดปูนาไปขายและนำมาทำอาหารปัจจุบันพัดเรียนอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hello Yeah I'm from Thai Yeah Hello ตื่นเต้นตั้งแต่พี่ๆก็โทรมาบอกว่าเออน้องพัฏดีใจนะได้ไปสิงคโปร์แบบรู้สึกแบบขนลุกแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะก็คือฝันเป็นจริงแล้วมันคงจะยากนะครับที่จะความฝันเราจะเป็นจริงแต่วันนี้ทาง AISแล้วก็ซิงเทลนะครับก็ได้ให้โอกาสกับน้องๆทำให้ความฝันของน้องๆไปจริงก็คือการได้ไปเที่ยวอยู่ที่สิงคโปร์ที่นี่นะครับปาโซ
ประสบการณ์ที่หลากหลายจะยิ่งเพิ่มโอกาสให้น้องๆคนเก่งหัวใจแกร่งค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มโอกาสให้เด็กๆได้นะคะด้วยการชมและแชร์เรื่องราวของพวกเขาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ